วันนี้พี่น้องนำพระคัมภีร์มาไหมครับมาถ้านำมานะครับให้เราชูขึ้นและกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดจากสวรรค์นี่คือเมล็ดจากสวรรค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัยข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัยกระทำตามน้ำพระทัยกระทำตามน้ำพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับในคืนนี้นะครับเราจะศึกษาต่อนะครับวันนี้เป็นการประชุมของคริสตจักร Abundant Life เชียงใหม่นะครับขอให้พี่น้องเปิดมาที่อิสยาห์บทที่53ด้วยกันนะครับอิสยาห์บทที่53เราจะดูข้อที่1ข้อที่4และข้อที่5แล้วก็ข้ามไปข้อที่10นะครับเนื่องจากในเวลานี้เรากำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับสถานการณ์โรคระบาดได้เกิดขึ้นไปทั่วโลกนะครับแต่ว่าสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเรามีพระเจ้าประทับอยู่กับเราเราไม่กลัวเรามีความเชื่อและพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองเราและในวันนี้เราจะได้ศึกษาจากพระวจนะของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะปกป้องคุ้มครองและหากเราเจ็บป่วยพระองค์ก็มีน้ำพระทัยที่จะรักษาเราให้หายนะครับและนี่เป็นคำพยากรณ์ก่อนที่องค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาบนโลกอยู่หลายร้อยปีนะครับและสิ่งที่พยากรณ์ไว้ก็ได้เกิดขึ้นในพระราชกิจขององค์พระเยซูคริสต์ในข้อที่1 นะครับใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงกับผู้ใดเดี๋ยวพูดง่ายๆว่าสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้มีใครได้ยินเราจะเชื่อบ้างเชื่อไหมครับวันนี้เนี่ยมีผู้เชื่อมากมายที่ได้อ่านแล้วไม่เชื่อแล้วพยายามคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังนำเสนออยู่เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับพระคัมภีร์กำลังเปิดเผยเรื่องไรกับเรานะครับเพราะพระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดนี่คือการสำแดงของพระเจ้าแต่จะมีกี่คนบ้างที่เชื่อนะครับในข้อที่4แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายเมื่อผมอ่านข้อความนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ดีแล้วนะครับนี่หมายถึงองค์พระเยซูคริสต์และพระราชกิจของพระองค์บนไม้กางเขนว่าพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้ของเราทุกๆคนนะครับและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจเข้าใจไหมครับว่ามุมมองของพระเจ้ากับมุมมองของเราไม่เหมือนกันในมุมมองของพระเจ้าเนี่ยพระเยซูได้แบกความเจ็บไข้และหอบความเจ็บปวดของเราไปด้วยบาดแผลของพระองค์ด้วยการถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่ในมุมมองของเราเนี่ยเรากลับมองว่าพระเยซูถูกทำโทษนั่นก็คือถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจหลายครั้งนะครับสิ่งที่เรามองกับสิ่งที่พระเจ้ามองไม่เหมือนกันนะครับเรามองเพียงแค่ภายนอกแต่พระเจ้าทรงมองเห็นเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะพระองค์รู้ดีว่าพระเยซูไม่อยู่บนไม้กางเขนพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะบาปของพระองค์เองแต่พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพราะบาปของพวกเราทุกคนและพระองค์ไม่ได้แบกบาปของพระองค์ไปนะครับพระองค์ไม่มีบาปแต่พระองค์รับเอาการโบยตีก็คือรับเอาโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นไปจากเราข้อที่5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีข้อที่10ครับแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความเจ็บไข้เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปท่านจะเห็นพงพันธุ์ของท่านท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่านน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเจริญขึ้นในมือของท่านและนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการยอมสละพระองค์บนไม้กางเขนนะครับและในที่สุดเราทั้งหลายก็ได้เป็นพงพันธุ์และเราก็ได้รับมรดกและเราก็ได้รับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะเจริญขึ้นในชีวิตของเรานั่นเองเมื่อพระองค์แบกความเจ็บไข้และหอบความเจ็บปวดไปสิ่งนี้จะเป็นประสบการณ์กับเราได้ก็ต่อเมื่อเราได้หายจากโรคทุกโรคที่เราเป็นอยู่ในพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนซึ่งเกี่ยวพันกับการที่เราพ้นจากบาปทั้งหลาย
พระคัมภีร์บอกกับเราในโรมบทที่10ข้อที่9และ10นะครับว่าถ้าเราเชื่อด้วยใจแล้วรับด้วยปากนะครับเชื่อด้วยใจว่าอะไรรับด้วยปากว่าอะไรคือถ้าเราเชื่อด้วยใจว่าพระเจ้าทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายรับด้วยปากว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะรอดเพราะความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเอเมนไหมครับดังนั้นความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดนั่นก็คือเชื่อว่าพระเจ้าทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายนั่นเองพี่น้องครับการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจากความตายนั้นทำให้เรารอดได้นั่นหมายความว่าพระเยซูไม่จำเป็นเลยที่จะต้องถูกเฆี่ยนตีก็ได้ถูกไหมฮะหากพระองค์เพียงถูกตรึงและพระองค์สิ้นพระชนม์และพระองค์เป็นขึ้นจากความตายเราก็รอดได้นะครับพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงว่าเราต้องเชื่อในเรื่องการถูกเฆี่ยนตีเราถึงจะรอดได้แต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงให้เกิดขึ้นกับพระเยซูล้วนมีเหตุผลทั้งสิ้นดังนั้นถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องถูกเฆี่ยนตีพระเยซูไม่ต้องไปที่นั่นพระองค์สามารถที่จะตรงไปที่ไม้กางเขนถูกตรึงบนไม้กางเขนสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจากความตายเราทั้งหลายที่เชื่อและวางใจก็รอดได้เท่านั้นก็พอแต่รู้ไหมครับว่าทำไมพระเยซูต้องไปเจออะไรแบบนั้นมีใครรู้บ้างว่าการโดนฆ่าตายอย่างรวดเร็วกับการโดนทรมานอย่างยาวนานมันมีความแตกต่างกันนะครับพระเยซูไม่จำเป็นที่จะต้องไปโดนทนทุกข์ทรมานโดยการโดนเฆี่ยนตีแบบนั้นเลยแต่ในพระคัมภีร์บอกกับเราเอาไว้ดังนี้นะครับว่า แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนอันทำให้ท่านทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนี่แหละครับจากการถูกบ่อยตีนะครับก็ให้เราหายดีและในวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือเรื่องของผลของการที่พระเยซูทรงยอมถูกบ่อยตีนั่นเองคนมากมายพูดถึงกางเขนแต่น้อยคนที่พูดถึงการถูกบ่อยตีคนมากมายพูดถึงผลที่เกิดขึ้นจากกางเขนแต่น้อยคนเหลือเกินที่พูดถึงเรื่องของผลที่เกิดขึ้นจากการถูกโบยตีและเพราะเรามองข้ามการถูกโบยตีนั่นเองจึงทำให้เราพลาดจากการที่เราควรจะได้รับผลของการถูกโบยตีพี่น้องครับทุกอย่างเป็นไปตามความเชื่อเมื่อเราเชื่อว่าการถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นนั้นทำให้เรารอดได้เมื่อคุณเชื่อแบบนี้คุณก็รอดได้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าการถูกโบยตีทำให้คุณหายดีคุณก็ไม่สามารถที่จะรับได้ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องอัตโนมัติแม้พระเจ้าจะให้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราที่จะต้องรับไปด้วยพระเจ้าทรงให้พระเยซูรับแบกบาปของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกใบนี้รอดโดยอัตโนมัติถูกไหมฮะในพระคัมภีร์บอกว่าเรารอดด้วยความเชื่อเมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายเราก็รอดได้เช่นเดียวกันเราไม่ได้หายโรคเพียงเพราะเราเป็นคริสเตียนเราไม่ได้หายโรคเพียงเพราะเป็นน้ำพระทัยเพราะจริงๆแล้วเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้รอดพระคัมภีร์บอกพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องพินาศแต่วันนี้คนพินาศกันวินาทีละกี่คนพระเจ้าไม่ได้ตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับในคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนสาวกบอกให้เราเห็นได้อย่างชัดว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าในสวรรค์เป็นเช่นไรก็ขอให้เป็นเช่นนั้นบนแผ่นดินโลกถ้าทุกอย่างบนแผ่นดินโลกตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในสวรรค์คงไม่ต้องมีคำอธิษฐานแบบนี้แต่เป็นเพราะบนโลกนี้ไม่ได้เป็นไปตามพระประสงค์นี่คือสาเหตุที่พระองค์สอนให้เราอธิษฐานขอให้ทุกอย่างบนโลกเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในสวรรค์ด้วยเอเมนไหมครับดังนั้นคนมากมายพลาดจากน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นแน่ทีเดียวแม้พระเยซูจะได้แบกไปแล้วและแม้จะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราหายดีแต่เราไม่ได้หายดีเพียงเพราะพระเจ้ามีน้ำพระทัยพระเยซูไม่เคยตรัสต่อคนที่ได้รับการรักษาให้หายว่า
ที่ท่านหายเพราะเป็นน้ำพระทัยไม่มีแม้สักรายพระเยซูตรัสว่าที่ท่านหายก็เพราะท่านเชื่อเอเมนไหมครับและคำว่าหายในภาษากรีกที่พระเยซูตรัสในหูของคนที่ฟังภาษากรีกออกเขาได้ยินคำว่าที่เจ้ารอดก็เพราะเจ้าเชื่อพระเยซูเรียกการหายโรคว่ารอดความรอดกับการหายโรคคุณไม่สามารถแยกออกจากกันได้หากวันนี้ไม่มีการหายโรคก็วันนี้ก็ไม่มีความรอดเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแยกสิ่งที่พระเยซูทรงรับไว้บนไม้กางเขนออกจากกันพระเยซูต้องยอมเจ็บปวดขนาดไหนไม่เพียงแต่เพื่อแบกบาปนะฮะแต่เพื่อแบกเอาโรคและความเจ็บปวดทั้งสิ้นไปจากเราเอเมนไหมครับอยากจะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระองค์โดยการถูกโบยตีนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญนะครับในกาลาเทียบทที่3ข้อ13บอกกับเราไว้นะครับพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งเอเมนไหมครับดังนั้นในข้อนี้แล้วพระเยซูได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนพระคัมภีร์บอกไว้เลยว่าพระเยซูถูกสาปแช่งนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่เคยได้ยินมาก่อนทราบไหมครับว่าผู้ที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้หรือถูกตรึงตายบนไม้กางเขนคือผู้ที่ถูกสาปแช่งพระเยซูไถ่เราให้พ้นจากความสาปแช่งโดยการที่พระองค์โดนสาปแช่งเสียเองแล้วรู้ไหมครับความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติที่ได้กล่าวในที่นี้หากเราย้อนไปดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ในข้อ15เป็นต้นไปเราจะพบถึงโรคต่างๆซึ่งเป็นความแช่งสาปและลงเอยในข้อที่61ว่ารวมถึงโรคที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นความแช่งสาปนั้นพระคริสต์ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนพระคริสต์ที่ถูกเคี่ยนตีพระคริสต์องค์นี้ไม่เพียงแต่แบกบาปทั้งสิ้นไปจากคุณแต่พระองค์ได้ทรงไถ่คุณให้พ้นจากความแช่งสาปเพราะพระองค์ถูกสาปแทนคุณพระองค์ได้รับเอาโรคทั้งสิ้นไปจากคุณแล้วเอเมนไหมครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระเยซูไม่สามารถปกป้องพระองค์เองได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับพระองค์แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่พระองค์จะต้องเผชิญนั้นมีพระคัมภีร์ได้พยากรณ์ล่วงหน้ามาหลายร้อยปีแล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นกับพระองค์นั้นตลอดเวลาพระเยซูรู้ว่าวันหนึ่งไม่เพียงแต่พระองค์จะไปที่กางเขนพระองค์เน้นเลยว่าบุตรของมนุษย์นั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานนั่นหมายถึงพระองค์จะต้องถูกโบยตีด้วยเช่นเดียวกันเราไปดูนะครับทำไมพระเยซูต้องถูกเคี่ยนตีทุกอย่างมีสาเหตุนะครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึงการเคี่ยนตีกับคนบางประเภทเราไปดูด้วยกันนะครับในสุภาษิตบทที่26ข้อที่2และ3คำแช่งสาปที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะเช่นเดียวกับนกกระจอกที่กำลังโผไปมาและนกนางแอ่นที่กำลังบินข้อที่3แซ่สำหรับม้าบังเหียนสำหรับลาและไม้เรียวสำหรับหลังคนโง่ทุกอย่างมีสาเหตุทั้งหมดพระเยซูแบกรับเอาความผิดบาปของมนุษย์ทุกคนรวมไปถึงมนุษย์ทุกประเภทไม่ว่าเขาจะฉลาดหรือเขาจะโง่ก็ตามพระองค์ทรงรับแทนพวกเขาทั้งหมดและพระคัมภีร์ได้เรียกสิ่งที่จะเกิดขึ้นการลงโทษเหล่านี้ว่าเป็นคำแช่งสาปดังนั้นการที่พระเยซูถูกเคี่ยนตีถูกโบยตีนั้นพระองค์รับคำแช่งสาปรับเอาโรคทั้งสิ้นไปจากเราเราไปดูต่อในบทที่20ข้อ30นะครับสุภาษิตบทที่20ข้อที่30การเคี่ยนที่ให้เป็นบาดแผลก็ชำระความชั่วเสียการโบยตีกระทำให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้านทราบไหมครับว่าพระเยซูถูกเคี่ยนเพื่อชำระความผิดบาปของพวกเราทุกคนเพราะว่าถ้าไม่มีการหลั่งโลหิตก็ไม่มีการชำระบาปพระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อชำระบาปพวกเราและทำให้ส่วนลึกที่สุดของเราสะอาดสะอ้านเราจะย้อนกลับไปในสุภาษิตบทที่10ข้อ13นะครับ
ที่ริมฝีปากของผู้ที่มีความเข้าใจจะพบปัญญาแต่ไม้เรียวก็เหมาะสำหรับหลังของผู้ที่ขาดสามัญสำนึกคุณจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เหมาะกับพระเยซูไม่ควรเกิดขึ้นกับพระเยซูแต่ที่เกิดขึ้นกับพระองค์เพราะอะไรครับเพราะพระองค์รับแทนพวกเราทุกคนพระองค์รับแทนคุณและผมด้วยเราไปดูสุภาษิตบทที่19ข้อ29นะครับการปรับโทษมีพร้อมอยู่สำหรับคนมักเยาะเย้ยและการโบยตีสำหรับหลังของคนโง่นะครับพระเยซูไม่ใช่บุคคลเหล่านี้เลยแต่ทำไมพระองค์ต้องยอมโดนพระองค์ยอมโดนแทนคนเหล่านี้แหละเอเมนไหมฮะนั้นการลงโทษทั้งหมดที่ลงไปที่พระเยซูไม่ใช่เพราะความผิดของพระองค์แต่เป็นเพราะความผิดที่ควรจะลงมาที่เราทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าพระองค์ได้แค่โบนัสแค่นั้นเองจริงๆแล้วแผนของพระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่ผิดแผนไปหน่อยก็เลยได้โบนัสโดนโบยตีไปด้วยซึ่งไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นไม่เกี่ยวอะไรกับเราเฉพาะไม้กางเขนเท่านั้นที่ช่วยเราให้รอดดังนั้นการที่พระองค์โดนเคี่ยนตีไม่มีผลอะไรกับเราทั้งสิ้นพระองค์แค่ได้รับเป็นโบนัสเป็นของแถมแค่นั้นเองจริงๆแล้วไม่ใช่เลยพระองค์รู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องมาก่อนกางเขนและพระองค์เต็มพระทัยที่จะไปเพราะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้พระองค์ถูกโบยตีเอเมนไหมครับ จริงๆถ้าพระองค์จะไม่ไปคำถามคือพระองค์ทำได้ไหมได้เราไปดูในลูกาบทที่4นะครับข้อ28ถึง30ถ้าพระองค์ไม่ยอมสักอย่างไม่มีใครที่จะแตะพระองค์ได้แม้สักคนเดียวลูกาบทที่4ข้อ28ถึง30เมื่อคนทั้งปวงในธรรมศาลาได้ยินดังนั้นก็โกรธยิ่งนักพระเยซูเทศนาจนคนโกรธนะครับดังนั้นสำหรับผมเวลาผมเทศนาสั่งสอนถ้าเกิดคนฟังโกรธผมไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะว่าถ้าเจ้านายถูกปฏิบัติแบบนี้เราเป็นใหญ่กว่าเจ้านายหรือไม่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดผมเป็นประเภทที่ชอบเลียแข้งเลียขาคนใช่ไหมครับทุกอย่างพูดดีเพื่อเอาใจคนฟังทั้งหมดแล้วไม่ยอมพูดความจริงด้วยความรักไม่ใช้พระวจนะเพื่อที่จะแก้ไขผมไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่เมื่อเราทำตามที่พระเจ้าทรงนำแน่นอนจะมีคนที่ทนฟังไม่ได้แน่นอนว่าจะมีคนที่โกรธเมื่อคนทั้งปวงในธรรมศาลาได้ยินดังนั้นก็โกรธยิ่งนักจึงลุกขึ้นผลักพระองค์ออกจากเมืองพาไปยังแง่ของเงื้อมเขาที่เมืองของเขาซึ่งตั้งอยู่บนเนินนั้นหมายจะผลักพระองค์ลงไปคนทั้งปวงในธรรมศาลาผมไม่แน่ใจว่าในธรรมศาลานั้นใหญ่แค่ไหนอาจจะมีคนมาเป็นร้อยอาจจะมีคนมา500ผมไม่แน่ใจแต่คนนับร้อยนับพันตั้งใจจะผลักพระองค์เขาทำได้ไหมฮะแต่พระองค์ทรงดำเนินผ่านท่ามกลางเขาพ้นไปไม่มีใครแตะพระองค์ได้เลยถูกไหมครับถ้าพระองค์ไม่ยอมสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เอาละครับเราไปดูในช่วงเวลาที่พวกเขามาจับพระเยซูกันนะครับมีคำถามคือถ้าพระองค์ไม่ยอมให้จับพวกเขาจับพระองค์ได้หรือเปล่ายอห์นบทที่18นะครับข้อ4ถึง6นะครับแล้วเราก็จะไปดูข้อ11ด้วยพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่าท่านทั้งหลายมาหาใครนี่คือกลุ่มคนที่จะมาจับพระเยซูนะครับเขาทูลตอบพระองค์ว่ามาหาเยซูชาวนาซาเรตพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละยูดาสผู้อายัดพระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าโอเราคือผู้นั้นแหละเขาทั้งหลายได้ถอยหลังและล้มลงที่ดินพี่น้องครับคุณเคยเจอใครที่มีสิทธิอำนาจขนาดนี้ไหมเมื่อออกไปถามใครสักคนหนึ่งนะครับว่าท่านมาหาใครแล้วคนเหล่านั้นบอกมาหาคนนี้ส่วนคนคนนี้บอกว่าข้าพเจ้าคือผู้นั้นเพียงได้ยินแค่นั้นไม่เพียงแค่ยูดาสนะครับพระคัมภีร์พูดถึงทหารทั้งกองนั่นคือจำนวนมหาศาลนะครับล้มลงถึงดินทันที
และเรื่องการล้มลงเราเห็นตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมแล้วเราเห็นตอนที่เขาถวายพระวิหารพระคัมภีร์บอกว่าพระสิริของพระเจ้าได้เข้ามาเต็มพระวิหารบรรดาปุโรหิตก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้นั่นหมายถึงปุโรหิตทุกคนล้มลงไปนอนอยู่กับพื้นนั่นคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทหารทั้งกองก่อนหน้านี้เราได้อ่านไปแล้วนะครับคนทั้งธรรมศาลาจะผลักพระองค์ตกเขาแต่พระองค์ผ่านเข้าไปเฉยไม่มีใครแตะพระองค์ได้ในกรณีนี้เพียงแค่คำเดียวพวกเขาล้มลงไปนอนพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดขึ้นมาด้วยพระวาทะไม่มีสักสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่เป็นมาโดยไม่ได้มาโดยพระวาทะและพระวาทะได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์และนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองเมื่อพระองค์ตรัสสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ตรัสกับต้นมะเดื่อต้นมะเดื่อก็เหี่ยวไปถึงรากเมื่อพระองค์ตรัสกับคลื่นและลมคลื่นและลมก็สงบเมื่อพระองค์ตรัสกับคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็ล้มลงไปนอนกับพื้นและนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจบลงเราเห็นว่าในเวลาต่อมาเมื่อซาโลจะไปข่มเหงบรรดาคริสเตียนนะครับพระเยซูได้ปรากฏกับซาโลแล้วบอกว่าซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมพระคัมภีร์บอกว่าซาโลก็ล้มลงถึงดินเพียงแค่คำพูดของพระองค์ทุกคนก็ล้มลงถึงดินแล้วไม่มีใครสามารถที่จะแตะพระองค์ได้ดังนั้นไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่มีทางสู้เขาจะทำอะไรกับพระองค์ก็ทำแต่ไม่ใช่ดังนั้นทุกอย่างที่ทำแท้ทุกแท้ที่เคี่ยนลงไปนั่นคือการที่พระองค์ยอมให้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพื่อรับคำสาปไปจากเราเพื่อรับโรคไปจากเราอย่าบอกว่าการหายโรคไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้าคุณบอกว่าการหายโรคไม่ใช่เรื่องสำคัญคุณกำลังบอกว่าการที่พระเยซูโดนเคี่ยนก่อนไปที่ไม้กางเขนนั้นไม่สำคัญแล้วเราเป็นใครที่จะบอกว่าฤทธิ์แห่งการรับความแช่งสาปแทนเรามันได้สูญสิ้นไปแล้วหากสิ่งที่เกิดขึ้นบนไม้กางเขนยังส่งผลมาถึงวันนี้และต่อไปจนกว่าพระเยซูจะเสด็จมาผลของการถูกโบยตียังคงอยู่และจะอยู่ต่อไปมันอยู่ที่คุณเชื่อหรือเปล่า Amen. ถ้าคุณเชื่อผลของการถูกตรึงและเป็นขึ้นคุณรอดแต่ถ้าคุณไม่เชื่อผลของการถูกโบยตีคุณไม่หายโรคดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะรับการหายโรคด้วยไม่เพียงแต่คุณจะต้องเชื่อว่าผลของการถูกตรึงบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นเป็นอย่างไรคุณต้องเชื่อเพิ่มเชื่อถึงผลของการถูกโบยตีเห็นไหมครับไม่มีใครผลักพระเยซูลงไปได้ไม่มีใครทำร้ายพระเยซูได้ไม่มีใครแตะต้องร่างกายของพระเยซูได้ดังนั้นทุกสิ่งร้ายที่ยอมให้เกิดพระองค์ตัดสินใจที่จะไม่ปกป้องตัวเองตัดสินใจที่จะไม่ต่อสู้ตัดสินใจเพราะพระองค์รู้ว่านั่นคือแผนของพระเจ้าแน่ทีเดียวที่พระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบความเจ็บปวดทั้งสิ้นไปจากเราเอเมนเอเมนไหมครับเอเมนรู้ไหมครับหลังจากที่พระองค์ตรัสแบบนี้แล้วพระองค์จะไปทั้งหมดข้างในหัวใจของพระองค์นึกถึงคุณและผมพระองค์รู้ดีว่าพระองค์จะไปทำอะไรก่อนที่พระองค์จะไปตายพระองค์จะไปรับโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นของคุณเราไปดูในมัทธิวบทที่26ด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่26ได้บันทึกถึงเหตุการณ์เดียวกันนะครับก็คือช่วงเวลาที่พวกเขามาจับตัวพระเยซูเราดูข้อที่52ถึง54นะครับพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงเอาดาบของท่านใส่ฝักเสียด้วยว่าบรรดาผู้ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบท่านคิดว่าเราจะขอพระบิดาของเราไม่ได้หรือในครู่เดียวสังเกตนะครับนี่เป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูมั่นใจว่าได้รับคำตอบอย่างแน่นอนเพราะว่าเมื่อขอแล้วครู่เดียวก็ได้เลยนะครับในครู่เดียวพระองค์จะประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่า12กองพี่น้องครับถ้าพระบิดาประทานทูตสวรรค์มา12กองจะเกิดอะไรขึ้นในพันธสัญญาเดิมได้บันทึกเรื่องราวของพระเจ้าได้ประทานทูตสวรรค์มาองค์หนึ่ง
รัฐทูตสวรรค์องค์นั้นได้ทำการสังหารศัตรูของอิสราเอลไปแสนกว่าคนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทูตสวรรค์มาทั้งกองผมว่าไม่ใช่แสนคนนะครับมันจะไม่เหลือใครเลยอยู่บนผิวแผ่นดินโลกถ้าพระเยซูเพียงแค่ขอไม่มีใครแตะต้องพระองค์ได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นของแถมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่พระเยซูไม่รู้ล่วงหน้าแต่พระองค์รู้แล้วว่าพระองค์จะต้องเจออะไรบ้างและนั่นก็คือถ้วยที่พระองค์จะต้องดื่มและสิ่งที่พระองค์จะทำนั้นพระองค์ทำเพื่อคุณและผมดังนั้นการหายโรคเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเอเมนไหมแล้วก็เรื่องนี้นะครับพระเยซูรู้ดีอยู่แล้วผมอยากให้เราไปดูในมัทธิวบทที่8ด้วยกันนะครับข้อที่16และ17พอข้ามลงเขาพาคนผีเข้าสิงเป็นอันมากมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัสและบรรดาคนเจ็บป่วยทั้งหลายนั้นพระองค์ก็ได้ทรงรักษาให้หายให้เราย้อนเวลากลับไปอยู่ตรงนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นกับพระองค์เลยเราเห็นคนผีเข้าสิงมาแล้วมันไม่มาตอนไหนมันมาตอนค่ำจะมากลางวันก็เรื่องหนึ่งนะครับมันมาตอนค่ำโดยมากคนใช่มาตอนกลางคืนโดยปกติแล้วมนุษย์โดยทั่วไปนะเวลากลางวันเนี่ยไม่ค่อยคิดอะไรมากมายแต่พอตกกลางคืนแล้วมันมักจะจินตนาการบางคนไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเพราะว่ากลัวความมืดบางคนหิวแล้วตู้เย็นอยู่ข้างล่างยังไม่กล้าออกจากห้องนอนเพื่อไปหาอะไรกินเพราะตู้เย็นมันอยู่คนละชั้นกันเพราะมนุษย์จะมีจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แหละในตอนกลางคืนและนี่ไม่ใช่เป็นแค่จินตนาการอันนี้มันโผล่มาจริงๆ มันโผล่มาตอนค่ำนะครับคนผีเข้าสิงมาตอนค่ำแล้วสมัยนั้นไม่ได้มีไฟฟ้าแบบที่พวกเรามีนะครับตาพระองค์ก็ขับผีออกด้วยพระดำรัสและบรรดาคนเจ็บป่วยทั้งหลายนั่นหมายถึงทุกคนที่เจ็บป่วยพระองค์รักษาหายรู้ไหมครับเพราะอะไรทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะที่ว่าท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคเราไปพระองค์ทำเพื่ออะไรครับเพื่อให้อิสยาห์บทที่53ที่เราอ่านตั้งแต่แรกสำเร็จลงอิสยาห์บทที่53ที่เราได้อ่านไปนั้นสำเร็จลงโดยการรักษาร่างกายดังนั้นพระเยซูเสด็จมาเพื่อทำให้สิ่งที่บันทึกและพยากรณ์เกี่ยวกับพระองค์นั้นสำเร็จลงแล้วรู้ไหมครับว่าท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายหอบโรคของเราไปรู้ไหมว่าหมายถึงใครหมายถึงพระเยซูเมื่อพระองค์วางมือแล้วเขาหายสิ่งที่พระองค์รู้สิ่งเหล่านี้หายโดยการที่สักวันหนึ่งอีกไม่นานพระองค์จะโดนเคี่ยนเพราะในอิสยาห์บอกเลยว่าพระองค์โดนโบยตีนั่นแหละคือการทำให้เราหายเอเมนไหมฮะเอเมนดังนั้นอย่าคิดว่าพระองค์เดินไปแล้วก็เสกให้คนนู้นคนนี้หายโดยที่พระองค์ไม่คิดอะไรในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์บอกกับสาวกไว้แล้วว่าวันหนึ่งบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้บุตรมนุษย์จะต้องถูกตรึงตายแต่บุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาใหม่พระองค์พูดถึงพระองค์เองที่จะต้องตายบนไม้กางเขนแต่พระองค์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพระองค์รู้ล่วงหน้าด้วยว่าทุกคนที่พระองค์จะรักษาจะมาจากการที่พระองค์จะโดนเคี่ยนอย่าบอกว่าการหายโรคไม่ใช่เรื่องสำคัญและไม่เพียงแต่ที่มัทธิวบทที่8ได้พูดถึงเรื่องของอิสยาห์บทที่53นะครับ1เปโตรบทที่2ข้อ24ก็เช่นเดียวกันก็ได้พูดถึงอิสยาห์บทที่53ไว้พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายและนี่แหละครับคืออิสยาห์บทที่53หากอิสยาห์บทที่53ข้อที่5นะครับได้ถูกกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งใน1เปโตรบทที่2ข้อ24ซึ่งหมายถึงเรื่องของการหายโรคนะครับแต่หลายคนพยายามจะบอกว่านี่หมายถึงการหายฝ่ายวิญญาณถ้างั้นเราก็ต้องดูอิสยาห์บทที่53ข้อที่4นะครับ
ที่บอกว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปข้อนี้ก็ได้ถูกกล่าวอ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับในมัทธิวบทที่8ที่บอกว่าทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะที่ว่าท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไปมัทธิวเป็นใครที่จะบอกว่าพระเยซูทำให้สำเร็จตามอิสยาห์บทที่53ข้อที่4โดยการรักษาร่างกายหากการรักษาใน1เปโตรบทที่2ข้อ24นั้นเป็นเพียงการรักษาฝ่ายวิญญาณถ้าคุณจะยกเปโตรว่าเป็นการรักษาวิญญาณดังนั้นคุณต้องบอกด้วยว่ามัทธิวก็ต้องหมายถึงรักษาฝ่ายวิญญาณด้วยแต่ในข้อนี้พระเยซูรักษาคนที่เจ็บป่วยทางร่างกายเห็นไหมฮะดังนั้นการที่เราจะเชื่อเราต้องเชื่อทั้งหมดเราไม่สามารถที่จะบอกว่าข้อนี้สำหรับการรักษาฝ่ายร่างกายส่วนข้อนี้หมายถึงการรักษาฝ่ายวิญญาณได้ในเมื่อมัทธิวเอาไปใช้สำหรับการรักษาร่างกายดังนั้นเช่นเดียวกันเปโตรเขาเอามาใช้สำหรับการรักษาร่างกายด้วยเหมือนกันผมมีคำถามนะครับเนื่องจากหลายคนไม่เชื่อว่าทุกวันนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะรักษาเพียงเพราะว่ามีคริสเตียนหลายคนที่ป่วยแล้วไม่หายผมมีคำถามนิดนึงนะครับใน1เปโตรบทที่2ข้อ24ที่เราได้อ่านไปการที่พระเยซูรับบาปไปจากเรานั้นหมายถึงเราควรจะพ้นบาปถูกไหมฮะ Amen. และผลที่จะเกิดขึ้นตามมาคือเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ตายคือไม่ตอบสนองคนตายแล้วไม่ขโมยต่อไปเขาไม่ตอบสนองอีกต่อไปถูกไหมฮะและดำเนินชีวิตตามครองธรรมและดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมผมมีคำถามตั้งแต่คุณรับความรอดมาคุณเคยตอบสนองกับบาปไหมครับคุณเคยดำเนินชีวิตอย่างไม่ชอบธรรมไหมฮะคุณเคยทำบาปไหมครับถ้าอย่างนั้นยุคแห่งการแบกบาปก็ได้สูญสิ้นไปแล้วนั่นแหละคลาดพูดคนสุดท้ายตายหรือเปล่าถูกไหมดังนั้นหากการที่พระเยซูแบกบาปไปแล้วคุณเองยังทำบาปอยู่มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยมันไม่สามารถที่จะไปยกเลิกสิ่งที่พระองค์ทำให้ได้ดังนั้นการที่ด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาหายแล้วคุณยังไม่หายคุณไม่สามารถลบล้างข้อนี้ได้ไม่มีอะไรที่มันอัตโนมัติดังนั้นการที่คริสเตียนคนหนึ่งจะตายต่อบาปไม่ตอบสนองต่อบาปดำเนินชีวิตตามครองธรรมได้มันใช้เวลาและต้องใช้ความเชื่อเขาต้องอ่านพระคัมภีร์เขาต้องอธิษฐานเขาต้องสามัคคีธรรมเขาต้องใช้เวลากับพี่น้องคริสเตียนมันกินเวลาอันยาวนานจนกว่าเขาจะเลิกนิสัยบาปบางอย่างไปได้คุณรู้อยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วทำไมคุณคิดว่าการหายโรคมันจะง่ายกว่านั้นทำไมเราไม่คิดว่าการที่คนคนนึงจะหายโรคได้มันน่าจะมีกระบวนการคล้ายๆแบบเดียวกันคืออ่านพระวจนะจนกระทั่งเกิดความเชื่อเขาจะต้องกล่าวพระวจนะออกมาจากปากของเขาเขาจะต้องแสดงความเชื่อออกมาเป็นการกระทำแล้วมันจะต้องใช้เวลาจนกระทั่งเขาหายเป็นปกติทำไมเราให้เวลากับคนคนหนึ่งกินเวลาอันยาวนานที่เขาจะไม่ตอบสนองต่อบาปและดำเนินตามครองธรรมได้แต่ทำไมเราไม่ให้เวลากับคนที่จะใช้เวลากินเวลาแล้วเขาก็หายเป็นปกติได้ผมเห็นมีคนหายโรคแบบฉับพลันแต่ผมก็เห็นมีหลายคนที่กินเวลาเป็นปีแล้วหายแต่ที่สำคัญมันไม่เกี่ยวกับว่ามันนานแค่ไหนมันที่สำคัญคือเขาหายเอเมนไหมฮะเอเมนดังนั้นสำหรับบางคนอาจจะเลิกปากเสียได้ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เขาเลิกได้แต่เขาอาจจะใช้เวลาอยู่35ปีในการเป็นคริสเตียนกว่าเขาจะเลิกปากเสียนินทาคนอื่นได้ถูกไหมฮะแต่ที่สำคัญคือเขาเลิกได้แล้วดังนั้นการที่เขายังเลิกไม่ได้เขายังทิ่มแทงคนอื่นอยู่เขายังด่าคนอื่นรับหลังอยู่เขายังนินทาคนอื่นอยู่ไม่ได้หมายถึงว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคแห่งการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ถูกไหมดังนั้นการที่คุณไปเห็นใครสักคนหนึ่งป่วยอธิษฐานแล้วไม่ได้หายฉับพลันแล้วคุณยังมาบอกว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคแห่งการรักษาเพราะว่าการรักษาได้สูญสิ้นไปตั้งแต่อัครทูตคนสุดท้ายตายเราเป็นใครครับถ้าจะใช้ตรรกะแบบนั้นใช้ตรรกะแบบเดียวกันกับเรื่องการตายต่อบาปและการดำเนินตามครองธรรมก็ต้องบอกด้วยว่ายุคแห่งการดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ได้สูญสิ้นไปตั้งแต่อัครทูตคนสุดท้ายตายไปแล้วเพราะว่าฉันยังนำบาปอยู่เลยถูกไหมวันนี้
คนป่วยทุกคนสามารถรับการรักษาได้เพราะสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำไปบนไม้กางเขนนะครับจำได้ไหมพระองค์ต้องเจออะไรยาวนานขนาดไหนในการที่ถูกโบยตีหลายคนตายระหว่างถูกโบยตีนะครับเขาไม่ได้ใช้เข็มขัดลูกเสือในการตีเท่าที่เคยได้ยินมาเขาต้องมีเอากระดูกสัตว์หลำแหลมนะครับมาผูกเอาไว้เต็มไปหมดแล้วเมื่อฟาดลงไปที่หลังแล้วมันไม่ได้กระเด้งออกมานะครับกระดูกสัตว์เหล่านั้นจะปักไปที่หลังแล้วเขาจะใช้วิธีกระตุกออกมาแล้วเมื่อเขากระตุกออกมาเนื้อจะฉีกออกและเนื้อจะหลุดออกมาแล้วเลือดก็จะไหลออกมาพระองค์รับแทนคุณเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณหายโรคด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายหากคุณเชื่อบนไม้กางเขนพระเยซูถูกตรึงด้วยตะปูนะครับด้วยตะปูทำให้คุณพ้นจากบาปได้รู้ไหมครับอันนี้ยิ่งกว่าตะปูอีกการถูกเคี่ยนตีการโดนโบยตีหนักยิ่งกว่าตะปูอีกอย่ามองข้ามครับด้วยบาดแผลของพระองค์ทำให้คุณหายแล้วกล่าวทุกวันเอเมนไหมฮะหากคุณกล่าวว่าโดยพระองค์ได้ถูกสาปเพื่อข้าพเจ้าพระองค์อยู่บนไม้กางเขนเพื่อให้ข้าพเจ้าพ้นบาปได้หากคุณกล่าวออกมาได้ให้กล่าวเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยบาดแผลของพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้รับการรักษาพระเยซูไม่จำเป็นต้องไปผ่านกระบวนการนี้เลยก็ได้ในการที่จะเพียงแค่ช่วยคุณให้รอดแต่ไม่ต้องหายโรคพอเข้าใจไหมฮะถ้าจะเอาให้แค่รอดอย่างเดียวพระองค์ตรงดิ่งไปที่ไม้กางเขนเลยแต่ทำไมพระองค์ต้องไปแวะที่สถานีนี้แล้วโดนเขาโบยตีก่อนเพราะว่าได้กล่าวไว้ในอิสยาห์บทที่53แล้วเน้นเลยเพื่อให้คุณหายโรคได้แล้วสิ่งที่เน้นนั้นได้อยู่ในพันธกิจของพระเยซูคือสั่งสอนประกาศและรักษาแล้วเราเห็นพระเยซูรักษาเพื่ออะไรครับเพื่อให้สำเร็จตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์บทที่53นั่นแหละงั้นตลอดเวลา3ปีครึ่งที่พระองค์ทำการรักษาไม่ว่าจะกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนเป็นการทำเพราะพระองค์รู้ดีว่าวันหนึ่งพระองค์จะไปโดนเคี่ยนตีแทนพวกเขาและเพื่อคุณด้วยเอเมนไหมครับให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับขอบคุณพระเยซูเจ้าขอบคุณพระเยซูเจ้าที่ยอมทนทุกทรมานที่ยอมทนทุกทรมานไม่เพียงแต่แบกบาปไม่เพียงแต่แบกบาปบนไม้กางเขนบนไม้กางเขนเพื่อเอาบาปทั้งสิ้นไปจากลูกเพื่อเอาบาปทั้งสิ้นไปจากลูกเพื่อรับความแช่งสาปไปจากลูกเพื่อรับความแช่งสาปไปจากลูกแต่พระองค์ยอมถูกทรมานแต่พระองค์ยอมถูกทรมานยอมโดนโบยตียอมโดนโบยตีเพื่อแบกความเจ็บไข้เพื่อแบกความเจ็บไข้ละหอบความเจ็บปวดทั้งสิ้นละหอบความเจ็บปวดทั้งสิ้นไปจากลูกด้วยไปจากลูกด้วยและด้วยบาดแผลของพระองค์และด้วยบาดแผลของพระองค์ลูกจึงได้รับการรักษาลูกจึงได้รับการรักษาและลูกเชื่อว่าและลูกเชื่อว่าลูกจะได้รับผลลูกจะได้รับผลของการถูกโบยตีของการถูกโบยตีที่พระองค์รับไว้ที่พระองค์รับไว้ตลอดวันเวลาในชีวิตของลูกตลอดวันเวลาในชีวิตของลูกลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาแล้วพบกันใหม่นะครับในวันศุกร์หน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้ว
พระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านนี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ